สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอน5สถานการณ์ที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับถ้าเวลาเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กตัวเล็กๆนะอย่างเช่นเราโดนกระชากมือโดนบีบคอโดนคล้อมโดนล็อกแขนอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะแก้กันยังไงนะครับโอเคครับสถานการณ์แรกที่ผมจะสอนนะครับก็คือสถานการณ์ที่เราจะโดนเดี๋ยวนี้มีข่าวมากมายที่คนโดนข่มขืนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่โตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่าแรกผมก็เลยจะสอนท่าที่เราป้องกันเวลาจะมีคนมาข่มขืนเราหรือว่าจะเข้ามาค่อมเรานะครับเราจะแก้ยังไงเดี๋ยวดูกันเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับสมมติว่าเราโดนผู้ร้ายเข้ามาจะบีบคออย่างนี้นะครับเราจะต้องแก้ยังไงหนึ่งเพื่อให้เราไม่หมดสติเวลาโดนบีบคอนะครับมันไม่กี่วิเราก็จะเริ่มมัวแล้วก็จะเริ่มหลับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1เอาคางมาแตะตรงนี้ก่อนเก็บคางแล้วก็เกร็งเอาไว้นะครับเพื่อให้เราหายใจต่อได้อีกนะครับโอเคป่ะ1กดคอลงนะครับ2หมุนตัวเอาขาไว้ที่เอวอย่างงี้ครับเพื่อที่เราจะหมุนตัวได้นะครับโอเคต่อไปหมุนตัวแล้วหักแขนนะครับโอเคเวลาหักนะครับให้เอาก้นเข้ามาชิดๆตรงนี้นะครับจะได้หักได้แล้วก็ขาหนีบๆเอาไว้แล้วก็ดึงลงนะครับโอเคท่านี้ก็จะเป็นท่าแรกสถานการณ์แรกนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะสมมติว่าเมื่อกี้เราคอมใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เราอยู่ในช่วงหว่างขาเขาใช่ไหมครับแต่เนี้ยเป็นอีกแบบนึงก็คือเราจะคอมตรงทางนี้เลยตรงเอวเขาเลยนะครับแล้วก็สมมติเราโดนผู้ร้ายจับรัดข้อมือไว้อย่างนี้คนทั่วไปนะครับถ้าเจอสถานการณ์เนี้ยเราจะต้านแนวอย่างนี้ครับต้านขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าต้านขึ้นมาแนวนี้เพราะว่าเราจะไม่รู้นะครับซึ่งมันต้านไม่ไหวใส่ได้ต้านไม่ไหวเพราะเขาเอาน้ำหนักตัวทั้งหมดของเขานะครับกดมาที่จุดข้อมือเขาเราอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเราไม่มีทางต้านไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องแอนเอลขึ้นมาทำไมถึงต้องแอนเอลนะครับเพราะว่าเวลาแอนเอลนะครับหัวของเขาจะเด้งไปทางนี้แล้วเขาเหมือนจะล้มลงไปนะครับทำให้มือที่จับข้อมือเราอยู่นะมันจะเบาลงครับหรือบางทีเขาจะปล่อยเลยเพราะเขาทรงตัวไม่อยู่เป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราลองโชว์ให้ดูนะครับผมจับรัดข้อมืออย่างนี้ก้มลงพอเป็นผู้หญิงทำง่ายต้องเด้งเห็นไหมบางทีหัวเขาลงเลยหรือว่าบางคนเขาจะปล่อยมืออย่างนี้เลยนะครับพอมือเขาหลวมแล้วอ่ะจากวันนี้ให้เราเอามือติดพื้นแล้วก็ลูดไปอย่างนี้เลยเอาใหม่อย่างนี้ไปปุ๊บปุ๊บพออย่างนี้เสร็จปั๊บให้เอาถ้ามีรูนะครับก็เอามือล้วงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พลิกขึ้นมาก็ได้ลองพลิกขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่มีรูนะครับเอาใหม่ปึ๊บหรือถ้ามันไม่มีรูที่ขานะครับผมมุดเราเด้งขึ้นมาถึงอย่างนี้แล้วให้เขาเอามือกอดแขนเขาไว้สักข้างนึงล็อกเอาไว้แล้วก็พลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เด้งตัวแล้วก็หมุนพลิกเข้าไปก็คือหลักสำคัญคือต้องเกาะสักจุดหนึ่งของเขาเพื่อที่เราจะหมุนตัวได้นะครับโอเคท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้คือสถานการณ์ที่2นะครับก็คือสถานการณ์ที่สมมุติว่าโดนผู้ร้ายนะครับเอามือบีบคอเรานะครับแล้วดันเราติดกำแพงนะครับเราจะแก้ยังไงถ้าเราเป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับโอเคอย่างแรกผมจะสมมุติว่าผมเป็นผู้ร้ายแล้วครูมิเชลเป็นคนที่ต้องแก้นะครับเป็นผู้ได้รับความบาดเจ็บนี่เราจะอย่างแรกนะครับเราจะต้องเอาคางเก็บก่อนนะครับเพื่อเวลาคนบีบเนี่ยเราคอเราเกร็งขึ้นแล้วเราจะทนแรงบีบได้ไหวในระยะเวลาหนึ่งนะครับโอเคบีบเข้าไปสองนะครับเราจะเอามือนี้ผักตรงข้อมือตรงนี้นะครับผักไปแรงๆนะครับนี่เป็นท่าของหยงชุนนะครับก็คือท่านี้ถ้าใครเคยเรียนซิลิมเถาก็จะเคยเห็นนะครับนี่เราจะผักก็คือผักใกล้ๆอย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้ข้อมือเขาหลุดไปนะครับแล้วทำไมเราต้องผักฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับที่เราผักฝั่งนี้เพราะว่าถ้าเราผักฝั่งนี้เขามีนิ้วเดียวต้านใช่ไหมครับแต่ถ้าอีกมือนึงผักเนี้ยมันจะติด4นิ้วครับแล้วบางทีมันไม่หลุดนะครับนี่เราเลยต้องผักด้านที่เป็นนิ้วโป้งนะครับโอเคผักออกปุ๊บเสร็จปั๊บต่อมาก่อนที่จะเราออกอันนี้เขายังไม่เจ็บตัวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้เขาเจ็บตัวก่อนไม่งั้นเขาก็อาจจะมาบีบใหม่ได้นะครับต่อไปเขาเข่าครับเข่าที่เป้าปุ๊บพอเข่าเสร็จปั๊บเขาก็จะจุกแล้วเวลาคนเราจุกนะครับเขาก็จะก้มลงอยู่แล้วนะครับพอเขาก้มลงมาให้รัดคอแล้วก็ดึงขึ้นนะครับท่านี้ก็เป็นสถานการณ์แรกแต่ถ้าสมมติว่าคนที่บีบคอเราสูงตัวสูงครับแล้วขายาวเวลาคนตัวสูงแขนก็จะยาวขึ้นใช่ไหมครับสมมติผมสูงผมขยิ่งขึ้นมาผมแขนยาวขึ้นเป็นอย่างนี้พอผักเสร็จปั๊บ
เรามาเราก็จะเตะก็ได้นะครับเตะเป้านะครับถ้าสมมติเขาสูงนะครับถ้าเขาเตี้ยเราก็เข่าได้เราก้มมาก็ใช้ท่าเดิมได้เหมือนเดิมโอเคครับอันนี้แบบแรกนะครับโอเคครับท่าต่อมาก็คือจะอยู่ในสถานการณ์ที่2ท่าที่2นะครับก็คือจะเป็นท่าบีบคอเหมือนเดิมแล้วเราดูว่าเราสามารถทําอะไรแบบอื่นได้ไหมนะครับหลังนอกจากท่าที่เราเตะแล้วก็รัดคอนะครับเดี๋ยวดูกันเลยมาโอเคผมจะรัดคอนะครับเอามือขวารัดเหมือนเดิมนี่เราแก้ไง1เกร็งคอเหมือนเดิมกดคางลงนะครับ2ให้คนเป็นหุ่นเอามือด้านเดียวกันนะครับก็คือเขาบีบมือขวาเราก็ใช้มือขวาจับนะครับแล้วก็พลิกขึ้นมาอย่างงี้พอพลิกเสร็จปั๊บสมมุติว่าแขนเขาไม่งออย่างนี้สมมติแขนเขาตึงอย่างนี้หรือเขางอแค่นิดเดียวนะครับให้เราจะอะแดปต์จากท่าหนึ่งในท่าหมัดงูครับก็คืออย่างนี้กระแทกอย่างนี้นะครับเพื่อให้ซอสเขางอเข้าไปใกล้ตัวเวลาเรากดลงมันจะทำให้เขาเจ็บได้ง่ายนะครับโอเคบายใช้แรงกระชากเข้ามานะครับเพราะถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้แรงกระชากนะครับหรือว่า impulsive force นะครับต่อมาให้เอามือนี้จับตรงนี้แล้วก็กดลงนะครับโอเคท่านี้ถ้ากดให้ดีมากกว่านี้อีกเราสามารถใช้น้ำหนักตัวกดไปดีเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะไม่มีแรงนะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าฝึกกีฬามาเยอะนะครับโอเคครับท่านี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปสถานการณ์ต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่สมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเราโดนผู้ชายหรือว่าเราเป็นเด็กก็ตามนะครับเราโดนผู้ชายดึงกระชากมานะครับเราจะแก้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกสำหรับสถานการณ์นี้เลยนะครับมาสถานการณ์นี้สมมติว่าผมเป็นผู้ร้ายผมจะดึงนะครับเวลาดึงกระชากอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้หนึ่งก็คือเวลาดึงนะครับให้เรามีลากก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีลากนะเราโดนดึงมันจะไปทั้งตัวเลยครับถ้าเราไปทั้งตัวอย่างนี้เราจะยืนไม่อยู่หรอครับเพราะนั้นย่อก่อนนะครับเมื่อเขาดึงรอบแรกยังเราก็ย่อก่อนนะครับพอสองจังหวะสองนะครับเราจะปล่อยตามแรงเขาเลยโดยที่เราจะตามแรงเขาไปนี่คือหลักการตามแรงโดยใช้หลักโมเมนตัมในการกระแทกนะครับก็คือ p เท่ากับ m คูณ v นะครับก็คือ mass กับ velocity นะครับก็คือถ้าเขาดึงไปเราก็จะเกิดความเร็วมากขึ้นแล้วเราก็จะใช้น้ำหนักมวลตัวเราทั้งหมดตีเข้าไปที่คางเขาเพื่อให้เขาหลับนะครับเดี๋ยวดูนะครับแบบแรกดึงมาย่อก่อนปุ๊บ2ดึงตามแรงแล้วก็แทงนะครับปุ๊บทีนี้ไม่กระแทกจริงนะครับกระแทกจริงหลับเลยนะครับกระแทกตรงคางเข้าไปนะครับหรือบางทีถ้าเขาลิ้นออกมานี่กัดลิ้นเลยนะครับอันตรายมากหรือว่ามีจะมีท่าเสาหลินท่านึงก็คือจะเป็นหมัดมังกรนะครับตีเข้าไปแล้วจิกตาเข้าไปก็จะมีอีกนะครับแล้วเราสังเกตฐานดีๆนะครับฐานของท่านี้จะเป็นฐานของคาราเต้นะครับซึ่งก็คือเราโดนดึงไปตั้มแรงกระแทกนะครับก็จะเป็นขาของคาราเต้นะครับโอเคครับสถานการณ์นี้ท่านี้ประมาณนี้ครับโอเคครับต่อมาจะเป็นสถานการณ์ที่3ท่าที่2ครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับโอเคดูกันเนี่ยผมจะดึงข้อมือสมมติว่าการดึงข้อมือนะครับท่าแรกที่เราใช้นะครับส่วนมากก็จะสอนแค่นี้นะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาส่วนมากเขาจะหลุดแล้วนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเขาแข็งแรงมากเขายังจับได้อยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับเราจะทำยังไงนะครับโอเคเราจะใช้การสับแบบคาราเต้นะครับสับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ครูไม่เชื่อทำให้ดูนะครับแบบนี้พร้อมดึงมือนี้กลับมาเพื่อให้มือมันหลุดนะครับต่อมาเราจะสับคอนะครับสมมุติว่าเราห่างอย่างนี้เราต้องสืบเข้ามาแล้วสับคอนะครับโอเคดูไปสับคอนะครับท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่มาจากคาราเต้สายเคียวคุชินนะครับเวลาเราฝึกเราก็จะฝึกอย่างนี้สับเห็นไหมเวลาเราปลดเราก็จะดึงมาที่เอวแล้วก็สับออกไปก็จะเป็นคาราเต้สายหนึ่งนะครับที่หาเรียนได้ยากมากนะในประเทศไทยนะครับโอเคท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับมาถึงสถานการณ์ที่4แล้วที่เราอาจจะเจอบ่อยๆนะครับก็คือถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอยู่ๆโดนผู้ชายนะครับเป็นผู้ร้ายอย่างเงี้ยเขารัดคอเราแล้วเขาจะพาเราไปในที่ที่แบบมืดๆหรือว่าที่ที่แบบรับตาคนนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกถ้าสมมติผมเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วผมรัดคอแล้วผมลากมาด้านหลังอย่างนี้อย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเวลาหมุนเราจะหมุนตัวออกเพื่อที่จะเข้ามาผลักเขานะครับแต่ถ้าหมุนผิดข้างเราหมุนผิดข้างก่อนเนี่ยโดนรัดหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมุนนะครับให้หมุนมาด้านนี้นะครับโอเคหมุนมาปุ๊บพอหมุนเสร็จปั๊บกอดเขาไว้ก่อนนะครับเสร็จปั๊บเราเตรียมผลักแล้วก็ผลักไปนี่นะครับเห็นสังเกตไหมครับที่จริงถ้าเป็นผู้หญิงปกติผมจะไม่แนะนำให้ผักผู้ชายปิวไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยากฝึกนะครับให้มาที่ iMat Dojo แล้วเดี๋ยวผมจะสอนการใช้ลากให้นะครับของครูมิเชลที่ใช้เมื่อกี้จะเป็นเทคนิคของวิชาไทเก็กในการผักนะครับทำให้มีฐานส่งแรงมาจากฐานขึ้นมาเอวแล้วขึ้นมาที่แขนแล้วผักออกไปทำให้เกิดแรงขึ้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีแล้วกันครับมาอย่างนี้
รัดข้อแล้วผมจะดึงหน้าถอยหลังไปหมุนออกมาปุ๊บกอดแล้วก็ผลักออกไปนี่นะครับโอเคครับอันนี้แบบแรกนะครับจบแล้วนะครับโอเคครับสถานะเราต่อมานะครับก็คือสมมติว่าเป็นท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้เขาจะไม่ลากเราถอยหลังแล้วแต่เขาจะทำให้เราหลับไปเลยนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับคือเขายืนอยู่กับที่เขากดอย่างนี้เลยโอเคมาดูนะครับว่าจะทำยังไงโอเคอย่างแรกนะครับสิ่งที่สำคัญสุดนะครับก็คือกดคางลงพร้อมกับเอานิ้วสอดตรงข้อพับแล้วดึงลงนะครับเนี่ยเห็นว่าเขาจะรัดไม่ได้นะครับต่อมาเราจะย่อนะครับย่อลงนี้โอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมขอเอาไม้ออกก่อนนะครับต่อมาเขาก็จะบิดตัวทุ่มโดยใช้เทคนิคยูโดนะครับชื่อไทยอิปงนะครับถ้าทุกคนสงสัยนะว่าเป็นผู้หญิงอ่ะทุ่มได้ไหมครับใช่ไหมครับผมจะอินเสิร์ตวิดีโอไว้ให้นะครับจะเป็นเด็กอายุ10ขวบทุ่มผมนะครับก็คือผู้หญิงหรือเด็กฝึกได้หมดนะครับโอเคครับสถานการณ์นี้ก็จะจบแค่นี้ครับโอเคครับสถานการณ์สุดท้ายนะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่เราโดนบีบคอด้านหน้าอย่างนี้เลยครับก็คือบีบ2มือเลยนะครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับถ้าเราเป็นผู้หญิงเราโดนทำร้ายนะครับหรือว่าเป็นเด็กหรือผู้ชายตัวเล็กก็ได้นะครับโอเคสมมติว่าผมเป็นผู้ร้ายผมเข้าไปบีบคออย่างนี้ครับหนึ่งก็คือต้องเก็บคอเหมือนเดิมท่านี้ครับจะชื่อท่าบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบของมวยไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงครับเราจะเอาหัวมุดไปด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนออกไปอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บถ้าขาเขาอยู่ด้านนี้เราก็ถีบไซคิกเข้าขานี้ได้ครับมาปึ๊บทำให้เขาล่วงลงไปแนวนี้นะครับหรือว่าเขาถ้าเขาขาซ้ายอยู่ขาขวาอยู่ด้านหน้าเราก็ถีบตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถีบลงไปจะเป็นการหักเข่านะครับอันตรายมากท่านี้ถีบเสร็จถ้าเป็นผู้หญิงผมไม่แนะนำให้สู้ต่อให้วิ่งหนีดีกว่านะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่เป็นแบบที่2เวลาเราโดนบีบคอ2มือนะครับดูว่าจะทำยังไงนะครับโอเคโดนบีบคอต่อมาเราจะใช้เทคนิคของท่าวิ่งชุนนะเป็นของวิชาวิ่งชุนนะครับมาดูกันว่าเป็นไงนะครับมือนึงเกี่ยวมือนึงเกี่ยวขวัญเสากับท้านเสานะครับขวัญเสาท้านเสาพอเสร็จปั๊บเอาใหม่ขวัญเสาท้านเสาปุ๊บเสร็จบ้าเราจะลูดมาแล้วก็ดึงมือมาจับข้อมือแล้วก็ต่อยพร้อมกันนะครับโอเคครับสังเกตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บก็ดึงอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่านี้เป็นชาที่ใช้ดีมากๆแล้วเวลาผักท่านี้ใช้ได้แน่ๆเพราะว่าเราเกี่ยวเราจะเน้นเกี่ยวตรงช่วงข้อมือนะครับทำให้มันหลุดได้ง่ายนะพร้อมกับบิดตัวเพื่อให้น้ำหนักตัวช่วยในการปลดออกด้วยนะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับ5สถานการณ์ที่เวลาผู้หญิงโดนทำร้ายหรือว่าโดนผู้ชายรังแกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราสามารถเอาท่าพวกนี้ไปฝึกเองที่บ้านได้แต่ว่าที่มันจะฝึกไม่ได้ก็คือหลักของวิชาจริงๆนะครับอย่างเช่นฐานหรือว่าฝึกอย่างเช่นอย่างชนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยฝึกกับหุ่นไม้เลยเราก็จะสามารถจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกการป้องกันตัวจริงๆสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ iMac Dojo หรือว่าทักมาที่ LINE @ได้เลยนะครับเราจะมีวิชาทั้งหมดหลายๆวิชาที่เกี่ยวกับการป้องกันตัวนะครับทุกคนสามารถเข้ามาแล้วมาฝึกด้วยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ